สมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในฐานะประธานยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐเปิดเผยถึงกรณีสูตรคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อด้วยการหาร500ที่ผ่านสภาแล้วซึ่งฝ่ายค้านเตรียมยื่นสารรัฐธรรมนูญพิจารณาว่าขึ้นอยู่กับรัฐสภาที่ต้องประชุมกันให้จบวาระ3ไปเสียก่อนจากนั้นเป็นเรื่องของแต่ละฝ่ายทำหน้าที่ให้ครบสมบูรณ์ส่งไปถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งหรืออุปตและสารรัฐธรรมนูญก็แล้วแต่ว่าใครจะทำหน้าที่อะไรแต่วันนี้ยังเดินหน้าไปตามปกติซึ่งยังมีเวลาอีก2สัปดาห์ที่จะทำพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.และพรรคการเมืองให้เรียบร้อยส่วนตัวยังยืนยันว่าสูตรหาร500นั้นมีข้อเท็จจริงตามที่ยืนยันแล้วว่ามันย้อนแย้งกันและถ้าตามสูตรคณิตศาสตร์ตัวเลขที่ออกมาก็เห็นได้ชัดไม่ต้องมาถกเถียงกันเพราะจะเห็นว่าตัวเลขที่ออกมานั้นจะมีผลกระทบมากมายส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวว่าจะมีการแก้รัฐธรรมนูญเพื่อกลับไปใช้บัตรใบเดียวนั้นนายสมศักดิ์กล่าวว่าในข้อเท็จจริงของพรรคพลังประชารัฐเรื่องบัตรใบเดียวไม่มีแน่นอนซึ่งได้พูดกับหลายฝ่ายหลายคนในพรรคว่าไม่น่าจะเป็นไปได้แล้วเรื่องบัตรใบเดียวในสถานการณ์ปัจจุบันไม่มีเหตุผลอะไรเพราะเราพูดคุยกันจบแล้วเมื่อเราแก้เป็น2ใบแล้วเราจะไม่กลับไปอีกเหตุผลได้พูดคุยกันในสภามากมายส่วนสถานการณ์การเมืองปัจจุบันที่มีการย้ายพรรคกันมากในช่วงนี้นั้นนายสมศักดิ์กล่าวว่าส่วนหนึ่งคือกฎหมายที่เราพูดกันในพรรคก็ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงบ้างแต่เมื่อกฎหมายจบเรียบร้อยแล้วตนคิดว่าเรื่องเหล่านี้ก็จะสงบเพราะเขาก็จะคิดได้ว่าพวกเขาควรจะเหมาะสมกับตรงไหนอย่างไรซึ่งต้องมีส่วนประกอบกฎหมายและรัฐธรรมนูญด้วยซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่น่าวิตกกังวลอย่างไรเมื่อทุกอย่างเข้าที่เข้าทางแล้วก็จะจบภายในเร็ววันอย่างไรก็ตามประเมินว่าหลังการเลือกตั้งครั้งหน้าขนาดของพรรคพลังประชารัฐคงไม่แตกต่างจากเดิมมากนักเพราะผู้บริหารพรรคและกรรมการบริหารพรรคมีความตั้งใจอย่างมากและคนในพรรคก็เห็นอกเห็นใจกันในส่วนของนายสมศักดิ์และกลุ่มจะย้ายไปพรรคไหนหรือไม่นั้นนายสมศักดิ์กล่าวว่าอย่าเพิ่งถามอย่างนี้มันเร็วไปมากเอาว่าวันนี้ให้เดินไปด้วยความเรียบร้อยและทุกคนก็จะตัดสินใจได้ว่าในส่วนพรรคเล็กที่จะเกิดขึ้นมานั้นใครเหมาะกับตรงนั้นหรือไม่เหมาะกับตรงนั้นถ้ารัฐธรรมนูญเปิดโอกาสให้เขาทำพรรคการเมืองที่เหมาะสมได้ก็คงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมาก